สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาแนวปะการังทั่วโลกเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงนักวิชาการเชื่อว่าการฟอกขาวของปะการังเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนครับในประเทศไทยนักวิชาการเริ่มติดตามศึกษาเกี่ยวกับปะการังฟอกขาวมาตั้งแต่ปี2527และเริ่มพบเห็นปะการังฟอกขาวบริเวณท้องทะเลไทยเมื่อราวปีพุทธศักราช2534 2538และ2541โดยบริเวณอ่าวไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงบางพื้นที่มีปะการังตายประมาณร้อยละ80ถึง90ข้อมูลล่าสุดจากการติดตามสถานการณ์ความรุนแรงของปะการังฟอกขาวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเมื่อเร็วๆนี้จะพบว่าแนวปะการังชายฝั่งมีการฟอกขาวมากขึ้นแม้จะอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงคือไม่เกินร้อยละ25ของปะการังมีชีวิตแนวปะการังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนหรือสัตว์น้ำขนาดเล็กเห็นได้จากฝูงปลาและสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยู่บริเวณแนวปะการังเมื่อใต้ทะเลมีความอุดมสมบูรณ์มนุษย์ก็ได้พึ่งพาอาศัยในการทำประมงและการท่องเที่ยวสร้างรายได้มาสู่ผู้คนจำนวนมากแต่เมื่อเกิดปัญหาปะการังเสียหายจากภาวะฟอกขาวชีวิตอื่นๆที่ต้องอาศัยท้องทะเลและแนวปะการังในการดำรงชีพก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ในฐานะองค์กรหนึ่งที่เป็นผู้ดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในท้องทะเลไทยได้เล็งเห็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเลดังกล่าวจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเลโดยนำเรือหลวงที่ปลดระวางจากกองทัพเรือสร้างเป็นแหล่งดำน้ำแห่งใหม่โดยมนุษย์หรือ man-made dive site เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาดำน้ำนอกแนวปะการังซึ่งนอกจากเป็นการช่วยสร้างความตระหนักถึงบทบาทสำคัญของเรือหลวงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วยังช่วยลดปัญหาการรบกวนแนวปะการังธรรมชาติด้วยการวางเรือหลวงปลดประจำการเพื่อสร้างแหล่งดำน้ำขึ้นใหม่และเปิดให้นักดำน้ำเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่ปี2554จะเป็นโครงการที่ช่วยรักษาระบบนิเวศใต้ทะเลและช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้มากน้อยเพียงใดติดตามได้ในตอนหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทำความรู้จักกับโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเลกันอย่างเจาะลึกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ